สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกถั่วฝักยาวนะครับ50วันนะครับท่านผู้ชมครับไม่เกินนี้แน่นอนครับได้รับประทานปลอดสารพิษมีท่านผู้ชมนะครับในหลายท่านนะครับจากรู้กี่วันนะครับได้รับประทานบอกได้เลย50วันได้รับประทานแน่นอนเราเตรียมนะครับเตรียม เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับเราซื้อมาจากตัวองตลาดแต่เอาสายพันธุ์ที่ดีๆนะครับท่านผู้ชมเราก็มาแช่น้ํหนึ่งวันนะครับเราจะปลูกลงดินภาชนะอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้เราปลูกใส่ถุงนะครับเรามีถุงเราก็ปลูกใส่ถุงนะครับการปลูกนะครับท่านผู้ชมครับอย่าให้ชื้นแฉะเกินไปนะครับดินปลูกก็ผสมดินปลูกเองก็ได้นะครับวันนี้เราใช้ ดินปลูกเองนะครับหน้าดินนะครับสส่วนนะครับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก1ส่วนนะครับแกลบที่หมักแล้ว1ส่วนนะครับถ้ามีไม่มีแกลบทาก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมักแล้วทุกอย่างนะครับปุ๋ยหมักก็1นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เตรียมแล้วก็ใส่ถุงเลยนะครับเราแช่น้ํานะครับเพื่อให้เมล็ดของเขาออกง่ายนะครับแล้วก็คัด เมล็ดที่ไม่ดีไม่งามออกนะครับการปลูกนะครับการปลูกพืชปลอดสารพิษนะครับทําให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับเราไม่มีโรคมีภัยนะครับเพราะว่าเราปลูกเองนะครับปลูกง่ายนะครับ50วันนะครับนี่เราก็ปักลงไปเลยนะครับปักลงไปง่ายๆนะครับก็เตรียมน้ําไว้ท่านผู้ชมเตรียมไว้น้ำไว้รดราดลงไปนะครับง่ายๆ การทำของเราก็ทำแบบมีขั้นตอนไม่มากนะครับเพราะว่าเราปลูกแบบชาวบ้านนะครับใครมีภาชนะมีสิ่งที่ปลูกได้ก็ปลูกเลยใช้มีดนะครับแล้วก็ทิ่มลงไปเลยนีครับเห็นไหมครับครบ7วันของเขาก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไว้1-2ต้นก็พอท่านผู้ชมถ้าไว้เยอะเกินไป เขาก็จะแน่นนะครับเพราะก็จะไมงาม15วันก็จะโตขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมการปลูกนะครับต้องอาศัยการใช้ปุ๋ยน้ําท่านผู้ชมเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็จุลินทรีย์จาวปวงครับใครไม่มีก็ใช้ EM แทนนะครับการทําค้างให้เขานะครับ25วันเราก็ใช้ปลายไม้ไผ่หรือไม้นะครับหรือ อะไรก็ได้นะครับที่เรามีนี่ครับเห็นไหมครับ25วันต้นเขาโตรพร้อมที่จะขึ้นทําทางขึ้นให้เขาปลายไม่ไผ่แล้วก็เตรียมมายอดไม้ไผ่นะครับยอดไม้ไผ่ที่เขาเราไปตัดนะครับหรือใช้ไม้อย่างอื่นได้นะครับหรือเราจะไปซื้อหรือจะมีภาชนะหรือวัดสดุอย่างอื่นได้ทุกอย่างท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ถ้าเวลาเข้าผ่านไปนะครับ35วันเราก็ใช้เชือกโยงโยงขึ้นโยงขึ้นนะครับเพื่อให้ให้เถานะครับเขาขึ้นเลื้อยขึ้นได้ง่ายวิธีทำนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ทำไปเรื่อยแบบนี้นะครับโยงไปเรื่อยถ้าใครต้องการปลูกเป็นสวนนะครับก็ไม่ได้แนะนำถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรา นะครับ45วันเพราะว่าเราปลูกไว้รับประทานนะครับเพื่อปลอดสารพิษแล้วก็มีเพื่อให้สุขภาพนะครับแข็งแรงแล้วก็ลดต้นทุนในการจับจ่ายในครัวครัวเรือนนะครับเห็นไหมครับเวลาผ่านไปนะครับ45ถึง50วันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับลูกเขาโตนะครับพอจะได้รับประทานแล้วนะครับหวานกรอบนะครับท่านผู้ชมนะครับ เห็นไหมครับลูกตูลูกยาวมากนะครับลูกเขา80เซนได้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาชมในการปลูกนะครับถั่วฝักยาวนะครับ50วันท่านผู้ชมนะครับนำเสนออีกครั้งวันนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นในได้เห็นในผลงานในการปลูกปลอดสารพิษนะครับไม่ใช้สารเคมีเห็นผลได้ผลจริงนะครับท่านผู้ชมผิดพลาดประการใดนะครับ พูดไม่เพราะประการใดต้องขออภัยนะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาปลูกถั่วฝักยาวให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็บอกวันนะครับ50วันได้รับประทานแน่นอนวันนี้ลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ